ไปดูที่ชลบุรีค่ะเรื่องนี้ชาวบ้านร้องเรียนเพราะเห็นชายรายหนึ่งเนี่ยมาด้วยอาการที่ท่าทางคุ้มคลั่งเลยแล้ววิ่งไปคว้ามีดจากร้านขายของแล้วถือวิ่งไล่ประชาชนไปมาคนแถวนั้นหวาดกลัวเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาร้องเรียนนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสังคมของมนุษย์ไปจัดการตรวจสอบให้หน่อยค่ะเห็นแล้วล่ะวิ่งปรื๊ดไปเลยแต่ว่าตามที่เราวงกลมเอาไว้คือถือมีดนะคะคนที่อยู่ตรงฟุตบาทตรงนั้นตกใจเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะถือมีดวิ่งไล่อะไรกันสักพักหนึ่งก็ย้อนกลับมาทางเดิมซึ่งในมือก็ยังคงถือมีดอยู่จุดนี้คือถนนพัทยากลางค่ะปากซอยบัวขาวในจังหวัดชลบุรีชายรายหนึ่งเนี่ยถือมีดอิโต้แล้วก็วิ่งไล่ฟันประชาชนซึ่งประชาชนนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ถูกกันนะไม่รู้อีโหน่อีเหน่ทุกคนก็วิ่งหนีตายเอาตัวรอดเขาก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยคุณราลีลิไทยสงค่ะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกชายรายเนี้ยเอามีดอิโต้มาชี้หน้าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นกำลังขายของอยู่ชายคนนี้วิ่งมาเอามีดมาชี้หน้าทั้งๆที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะสักพักหนึ่งยืนขากน้ำลายอยู่หน้าร้านที่เราขายของแล้วก็เดินวนไปวนมาไปหยิบมีดอิโต้ข้างร้านอาหารหลังจากนั้นเอามีดวิ่งไล่แล้วใครเดินสวนเขาเอามีดชี้หน้าเลยคนแถวนั้นแตกตื่นกันหมดอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบมาดูแลหน่อยถ้าไม่บ้าให้จับไปดำเนินคดีลองฟังดูค่ะแล้วมันก็มาขากถุยแล้วมันก็ไปจ้องที่มองพี่บอกว่ามึงมีอาการเงี้ยมันก็โมโหมันก็สั่นตาเหลือกแล้วมันก็เดินเข้าไปวนๆตรงซอยบัวขาวแล้วมันก็เดินตรงไปตรงไอ้ร้านลิงเกียพอดีเจอมีดที่มันเฉาะมะพร้าวตรงที่เขาเฉาะให้ลูกค้าวางเสียบไว้พอดีพี่ก็ไม่รู้หรอกแต่พี่ก็มองมันจนสุดสายตาแหละพอมันจับวิ่งมาได้มันเหมือนวิ่ง4 คูณ 100 เมตรอะวิ่งมาเร็วมากอะเหมือนที่พี่นึกว่าขวดเบียร์พี่ก็เลยวิ่งเข้าไปที่ร้านที่กลัวมันจะเอามาปาใช่ป่ะแล้ววินมอไซค์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยนั่นมันมีดพี่ก็เลยเข้าไปเรียกแฟนออกมาว่าเฮ้ยมีดอะไรเนี้ยก็ออกมากันอะไรเนี้ยแล้วมันก็วิ่งผู้ประกอบการบอกว่าเขาก็ทำมาหากินกันอย่างสุจริตนะก็อยู่แถวนี้มาโดยตลอดแต่ทำไมอ้าวมีใครก็ไม่รู้เดินเอาอาวุธมาชี้หน้าไปมาแบบนี้แล้วมีดอีโต้เนี่ยอันเบอร์เรอร์นะตับเฟาะเข้าไปเนี่ยอวัยวะเนี่ยเผลอๆขาดที่การได้เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยค่ะครับอ้าวคุณผู้ชมฮะจากถือมีดเดินป่วนอยู่ริมถนนอย่างที่กวางบอกนะถ้าสับเปาะเข้าไปเนี่ยคือยังไงหัวนี่เฉาะแน่นอน